ในตอนที่แล้วเราว่ากันถึงประโยชน์ของขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินไทยซึ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของงานด้านธรณีวิทยายังมีคุณประโยชน์มากมายเลยนะครับเห็นภาพการก่อสร้างเหล่านี้แล้วจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกรฝ่ายเดียวก็กระไรอยู่นะเพราะว่าก่อนจะลงมือก่อสร้างก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่กันก่อนนะครับว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนสภาพพื้นดินเป็นอย่างไรสร้างแล้วดินจะทรุดไหมหรือว่าอยู่ในแนวเสี่ยงแผ่นดินไหวหรือเปล่าซึ่งหน้าที่นี้แน่นอนล่ะครับเป็นของนักธรณีวิทยาในการใช้ข้อมูลด้านธรณีวิทยาเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นงานสร้างถนนเส้นทางเดินเรือท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบินครับภัยจากธรรมชาติก็น่ากลัวนะครับจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของกรมทรัพยากรธรณีในการทำทุกวิถีทางเพื่อจะหาทางป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของภัยเหล่านั้นให้น้อยลงภัยเหล่านั้นได้แก่น้ำท่วมดินถล่มแผ่นดินไหวการกัดเซาะแผ่นดินทรุดหรือแผ่นดินยุบโดยนักธรณีวิทยาจะทำการศึกษาและสำรวจสภาพทางธรณีรวมถึงการแนะนำให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่ประชาชนอีกด้วยนะครับนะฮะเขาจะต้องจัดอาสาสมัครมาดูแลพื้นที่ต้นน้ำลำธารครับในส่วนของประติมากรรมธรรมชาติอันหลากหลายหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีจึงต้องพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสามารถให้ความรู้ด้านธรณีแก่เจ้าของพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้อีกด้วยเพราะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาทเชียวครับนอกเหนือจากนั้นเรายังต้องใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาในการคัดเลือกพื้นที่กำจัดขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นในอนาคตแม่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งของกรมทรัพยากรธรณีเท่านั้นนะครับเพราะเราตระหนักดีว่าความรู้ด้านธรณีไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่นักวิชาการอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จึงมีการให้บริการความรู้ต่างๆมากมายทั้งการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซากไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีการให้บริการห้องสมุดรวมถึงเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษากันได้อีกด้วยครับต่อไปพวกเราคงไม่ต้องคิดว่าธรณีวิทยาเป็นความรู้เฉพาะด้านอีกต่อไปเพราะในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะเราต่างต้องเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อย้อนกลับไปศึกษาความเป็นมาของอดีตจนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกในอนาคตได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเราจะได้เข้าใจและรักโลกหรือบ้านของเราให้มากยิ่งขึ้นยังไงล่ะครับ